จากการที่ได้รับกรรมปรม2วันนี้นะคะประโยชน์ที่ได้รับจากการสอนแบบโครงการเนี่ยมีมากนะคะเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้เลยนะคะเมื่อได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการสอนแบบโครงการนะคะก็ทำให้ทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของโครงการก็คือจะแบ่งออกเป็น3ระยะก็คือระยะเริ่มต้นระยะพัฒนาและก็ระยะสรุปโครงการนะคะซึ่งเราสามารถนำมาใช้จัดกิจกรรมให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและครูจะต้องเป็นผู้สำคัญในการกระตุ้นคำถามของเด็กนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือครูจะต้องไม่กำหนดกิจกรรมในการจัดให้กับเด็กด้วยค่ะคิดว่าจะนำความรู้เหล่านี้ไปใช้และพัฒนาให้ได้มากที่สุดละค่ะ